ดีค่ะมาพบมาพ่อกับช่องยายนัทชาแนลมื้อนี้ยายนัทก็จะมาเฮ็ดลาบหมูด้วยจ้ะสวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวนำเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายนัทด้วยจ้าจ้าว่าจะอยู่ใสก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายนัทชาแนลด้วยจ้ามียายนัทมาเฮ็ดลาบหมูมาเฮ็ดกับมาเฮ็ดอยู่อันครัวหลังบ้านอันคือเก่านี่แหละจ้ะนี่กับอากาศมื้อเช้านี่ก็แดดเปรี้ยงๆตอนนี้กะมีคึมๆบ่เข้าใจว่าสิตกบ่แต่ก็ยังเห็นตกอยู่ด้วยจ้ะมันร้อนเนาะเครื่องในยายหลัดกะต้มไว้แต่เมื่อคืนนี่เนาะว่าสิกินแต่เมื่อคืนที่แรกเอาไปเอามาก็เลยว่ากินดอกนอนดีกว่าเลยมาเฮ็ดตอนเช้ามากินยามมื้อเช้านี่ล่ะซั่นแมวกับมันสิมาหยุ่งน้องด้วยแมวก็ได้แมวกับมีความมาหยุ่งจะมาวุ่นวายกินน้ำน่าจะสิถือตีเนี่ยลาดกระจีคอยปรับปรุงการเว้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าเนี่ยลาดนี่ก็ตื่นเต้นได้ออกหน้าคล่องย่ามใดต้องขอโทษขอใครเด้อจ้ะอย่าพึ่งลำคาญยายหลัดเด้อจ้ายายหลัดก็สิเริ่มยายหลัดก็สิพยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองบ่ให้ตื่นเต้นหลายย่ามออกคล่องนี่ตักยายหลัดเก็บหน้ากินแซ่บๆมื้อนี้กินคนเดียวคือเก่าซ้ำอยู่ผู้เดียวอยู่2 3คนก็ซ้ำอยู่ผู้เดียวก็กินกินคนเดียวนะจ๊ะหมูเยลันกระล้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยลันมักใส่เครื่องในหลายๆใส่ตับหลายครึ่งกิโลก่อนบ่หน่อยได้เนาะเครื่องในนี่ก็ได้ท่านใส่เบิดนี่ก็คือสิเกินนี่ล่ะก็สิพอซันนี่แหละด้วยจ้ะเก็บไว้ใส่มือเก็บไว้เฮ็ดมือน่ะเก็บไว้กินเก็บไว้จ้ำแจ่วกินก็ได้ซะเนาะจ้ากินลาบหมูแซ่บๆน้ำยายหลัดนี่ดิบักหนาวอีหยังคือบ่มีหน้าใส่เบิดหน่วยนี่ก็สิสุกให้บ่เนาะยายหลัดว่าใส่เบิดหน่วยนี่แหละอย่ามายุ่งนะกาฟิวไปไกลเลยนะเนี่ยแม่ตีหนูสลดเนาะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้อผงสลดนี่ยายหลัดกับที่ใส่ซ้ำนี่แล้วนี่ยายหลัดหมักนัวเลยผิดนี่ใส่บ่หลายเด้อยายหลัดกินเผ็ดบ่ได้ซ้ำนี่แหละลาบเยี่ยลัดใส่น้ำปลาด้วยจ้ะเยี่ยลัดไม่ได้ใส่ปลาเดียบว่าลาบเยี่ยลัดไม่เคยใส่ปลาเดียบก็คือบางคนก็เจ้าก็ใส่ปลาเดียบเนาะจ้ะแต่ว่าเยี่ยลัดใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวนี่เด้บ่หน่อยเด้นี่ก็ได้
้จ้าแซ่บๆกินลาบหมูกับเย็นลาบนี่ลาบชะแนงด้วยจ้าหั่นไว้แล้วก็กำพึกลงเลยแหละใส่หลายๆเย็นหน้าตาเป็นแซ่บอยู่เด้อมาเด้อพี่น้องมากินลาบหมูกับเย็นลาบข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแรงรวมอยู่ในนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้บ่ายแล้วเด้อจ้ามาเด้อแซ่บๆนี่ล่ะชิมกันนะเป็นยังไงแซ่บเสยแซ่บเสยเด้อจ้ะเห็ดหักเป็นพงๆเล็กน้อยเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวคุยแต่ว่ายายลาดไม่ได้กินให้เบิ่งเด้อจ้ะยายลาดก็สิลาบซื่อๆเด้หน้าตาลาบยายลาดเฉยๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเป็นตะแซ่บบ่จากคลิปนี้ยายลาดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝาก FC กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ยายลาดด้วยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันกับยายลาดคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า